การในปีนี้เนี่ยครับก็ถือว่าต้องขอบคุณทุกคนที่สมัครเข้ามานะครับสมัครกันเข้ามาล้นหลามมากทำให้มีความรู้สึกว่าประชาชนเริ่มมีอยากมีความมีส่วนร่วมกับภาครัฐแล้วรัฐกับประชาชนเนี่ยที่เราต้องเดินด้วยกันไปอีกนานเนี่ยจะได้มาร่วมกันคิดอะไรบางอย่างเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันได้นะครับผู้เข้าแข่งขันเขามีความตั้งใจนะฮะในการที่จะนำเสนอมันกระทบกับการใช้ชีวิตโดยปกตินะฮะแล้วก็ถ้าหากมีเครื่องมือใดเครื่องมือนึงเนี่ยเข้ามาช่วยเขาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ทั้ง3ทีมของเราเนี่ยมีผู้สมัครผลงานที่น่าสนใจมากมีประโยชน์มากต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วได้มีโอกาสเข้าร่วมในการเข้ามาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกด้วยนะครับก็ปีนี้เนี่ยทีมที่เข้าแข่งขันนะครับเรียกได้ว่ามีคุณภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วผลงานของคนที่เข้ามาประกวดปีนี้นำไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมกับภาครัฐได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าผลงานที่เข้ามาแข่งปีนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วจะเกิดขึ้นจริงได้แค่ไหนคนที่ไม่ได้เนี่ยอย่าเสียใจไม่ใช่ว่าโปรดักต์ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ตรงกับแนวนโยบายหรือว่าความต้องการของภาครัฐในตอนนี้แต่อยากมีเป็นกำลังใจครับให้ทุกคนเนี่ยผลักดันความเชื่อของตัวเองความที่มีแพชชั่นของตัวเองนะครับผลักดันออกมาให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมผมเชื่อว่าในวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเชื่อมต่อกับภาครัฐในวันที่ภาครัฐสนใจและพร้อมเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะเป็นกำลังให้กับสังคมได้นะครับก็ส่วนคนที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ายังต้องผ่านอีกหลายด่านเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าใครที่จะพร้อมไปข้างหน้าแล้วก็ใครที่จะพร้อมเข้าไปอยู่ในโลกธุรกิจจริงๆนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราอยากเห็นว่ารัฐเนี่ยที่จะช่วยผลักดันให้เอกชนไปต่อได้หลายคนมักคิดว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องมีบทบาทในการที่จะทำแค่เฉพาะของตัวเองแต่ผมอยากให้มองว่าจริงๆแล้วรัฐเนี่ยควรจะมีบทบาทในการรัฐเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเอื้อให้เอกชนเนี่ยแข็งแกร่งได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าโครงการเมกาจะเป็นหนึ่งในสะพานดีๆที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐและประชาชนให้ช่วยกันคิดเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศนะครับขอบคุณครับ